เรื่องความลับของสังสารวัฏณวัดชินจูกุท่านไต้สื่อนั่งจิบน้ำชาได้ยินเสียงเนนน้อยคุยกันจึงเรียกมาถามไถ่ว่าคุยกันเรื่องอะไรเจ้าคุยกันเรื่องอะไรดูท่าจะเป็นเรื่องสำคัญสินะข้าน้อยนั่งมองสรรพสิ่งเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงมิคงทนแต่เนนใจบอกว่าข้าน้อยเห็นแต่ภายนอกไม่เห็นตัวเองข้าน้อยจะเห็นตัวเองได้อย่างไรท่านใต้ซื่อข้าน้อยก็เช่นกันไต้ซื่อข้าน้อยได้แต่รู้ทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งที่ข้าน้อยรู้ที่ข้าน้อยเห็นล้วนเกิดดับอยู่ในข้าแต่ข้าน้อยก็ไม่เคยเห็นตัวเองเช่นกันท่านไต้ซื่อช่วยบอกด้วยทำเยี่ยงไรจึงจะเห็นสิ่งที่พวกเจ้าสงสัยใครรู้ย่อมเป็นประโยชน์เพราะผู้ใดรู้ความลับนี้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์จบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปท่านใต้ซื่อโปรดเมตตาโปรดเมตตาไขความลับแก่ท่านน้อยด้วยเถิดถึงเวลาของเจ้าทั้งสองทำใจร่มๆข้าจะพูดให้ฟังเริ่มที่เจ้าก่อนเนนตาเจ้ามองเห็นรูปคือตามองเห็นรูปแต่ตามองไม่เห็นตาใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นแม้เจ้าไม่เห็นตัวเจ้าเองคือแม้ตาจะไม่เห็นตาแต่ตารู้ว่าสิ่งใดๆทั้งมวลที่เห็นได้ไม่ใช่ตาตาจึงไม่เคยหลงเอาสิ่งที่เห็นได้ทางตามาเป็นตาเลยตาก็คงเป็นตาตลอดเวลาใช่หรือไม่ใช่ขอรับท่านได้คือเพราะตารู้จักตาส่วนเจ้าเน้นใจก็เช่นกันเจ้ารู้ได้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นเกิดดับอยู่ในเจ้าคือใจรู้ได้ว่ามีอะไรเกิดดับในใจถึงแม้ใจไม่เห็นใจเหมือนกับตาไม่เห็นตาแต่ถึงกระนั้นใจก็ไม่เคยหลงเอาอย่างอื่นมาเป็นใจเพราะใจรู้จักใจที่ท่านพูดมาเหมือนเป็นความจริงข้าน้อยมีอาจโต้แย้งเจ้าเองเน้นใจเจ้ารู้ว่าสิ่งทั้งมวลที่ใจรู้และเกิดดับในใจไม่ใช่ใจดังนั้นใจเพียงแค่รู้จักใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็จะไม่อาจหลงเอาสังขารที่ถูกรู้และเกิดดับในใจมาเป็นใจอีกเลยถึงเจ้าทั้งสองไม่เห็นตัวเองแต่เจ้าทั้งสองรู้จักตัวเองเจ้าจึงรู้ว่าสิ่งที่เจ้าเห็นเจ้ารู้มิใช่เจ้าเจ้าจึงหยุดดิ้นรนแสวงหาตัวเจ้าเองนี่แหละความลับของสังสารวัฏตอนนี้เจ้าทั้งสองคงสิ้นสงสัยแล้วสินะมีเหลือเชื่อใดให้สงสัยอีกเลยท่านได้ซื้อข้าน้อยทั้งสองขอน้อมคารวะอ
Thank you.